ท้าความตอนแรกก่อนตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราไปหาคนดีที่เราจะช่วยกันนะครับก็ไปแคนดิดพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายคนสุดท้ายเราเจอมอเตอร์ไซค์ใจพระคนหนึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับชื่อพี่ตุ้ยซึ่งพี่ตุ้ยเนี่ยช่วยเหลือกูแล้วกูซึ้งใจมากคือกูไม่มีตังค์แล้วเขาซึ้งใจมากอยากจะช่วยแกนะครับในเทปนี้เราเลยจะต้องมาป้นคนรวยช่วยคนดีกันนะครับซึ่งในเทปนี้นะครับเราจะต้องไปหารายได้นะครับเอาไปซื้อชุดนักเรียนนะครับให้กับลูกพี่ตุ้ยกันกูก็คิดอยู่นานนะว่าจะให้ใครเป็นคนแรกๆเพราะว่าในชีวิตพี่ก็จะมีเจ้าของธุรกิจเยอะเนาะคนที่พร้อมจะช่วยมีเต็มเลยแต่หนึ่งในคนที่กูโทรไปหาแล้วกูคลิกเลยแล้วกูอยากให้เขาเป็นคนแรกๆที่มาอยู่ในรายการของกูเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นหมอศัลยกรรมชื่อว่าพี่หมอกุ๊กไก่นะครับเป็นเจ้าของนัชยาคลินิกเป็นคลินิกศัลยกรรมที่แบบว่าดังมากๆดาราไปเยอะแยะมากนอกจากนางรวยนางสวยแล้วขอบอกเลยนางมีความเป็นแม่คนเหมือนกันเข้าใจป่ะซึ่งพี่ตุ้ยก็เป็นพ่อคนเขาอยากทำเพื่อลูกเหมือนกันเลยกูว่าหัวอกพ่อแม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยกูเลยขอเลือกพี่กุ๊กไก่นะครับเป็นเคสแรกเป็นคนที่เราจะไปป้นเป็นคนรวยที่เราจะไปขอตังค์เขากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่คลินิกของนางกันเลยไปป้นคนรวยมาช่วยคนดีในวันนี้นะครับเทปแรกเลยผมขออนุญาตเปิดรายการเทปนี้นะครับด้วยพี่สาวของผมนี่เลยอยู่กับพี่สาวของผมจ้าพี่หมอกุ๊กไก่เจ้าของนัชยาคลินิกคนคนแรกที่เป็นคนที่เราไปทดสอบจิตใจเขาคือพี่หมอสายรับจ้างคนหนึ่งชื่อพี่ตุ้ยผมไปถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเพลย์ให้พี่สาวดูนะครับว่าพี่ตุ้ยเนี่ยเราไปทดสอบจิตใจก็คือผมบอกว่าผมไม่มีตังกระเป๋าตังหายแล้วไปส่งแกรมมี่ไปส่งผมหน่อยได้ไหมปรากฏว่าทั้งวินมอไซค์ไม่มีใครไปส่งเลยมีพี่ตุ้ยอาสาปะไปส่งผมก็เลยบอกโอเคผมทดสอบจิตใจเรียบร้อยไม่ต้องแค่นี้ก็ซื้อใจผมแล้วดังนั้นในเมื่อพี่เป็นคนดีผมขอช่วยพี่กลับจริงๆก็คือในตอนที่นั่งสัมภาษณ์เขาไม่อยากให้เขาช่วยเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ภาระใช่คือเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะเขายืนได้เขายืนได้แล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆสิ่งที่เราจะให้เนี่ยมันเหมือนเป็นกำลังใจใช่ก็เลยถามไปนั่งขุดไปนานมากครับก็คือถ้าไม่ให้ตัวเองอยากให้ใครก็คุยไปคุยมาก็คือลูกชายของเขากำลังจะเปิดเทอมแล้วก็เขามีค่าเทอมจ่ายให้ลูกละแต่เสื้อผ้าเนี่ยลูกชายเขายังคงต้องใส่เสื้อผ้าเดิมเพราะเขายังไม่มีทุนโควิดมันทำให้เขาลำบากมากเขาถ้าอยากได้ชุดผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกแค่2ชุดพอนี่คือสิ่งที่เขาต้องการน่ารักมากเลยเนาะก็คือชุดนึงอะเอากี่ตีก็คือ600บาท2ชุดเขาต้องการแค่นี้เขาไม่ต้องการตัวเงินไม่ต้องการอะไรเลยเราเลยรู้สึกว่าจัดให้เขาดีกว่าดังนั้นผมมาขอพี่กุ๊กไก่วันนี้เป็นเทปแรกนะโอเคกติกาง่ายมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปโปรโมทธุรกิจให้พี่เลือกธุรกิจอะไรครับทำมีเท่าไหร่ธุรกิจเอาคลินิกก่อนเนี่ยค่ะเอาคลินิกศัลยกรรมนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวผมจะให้พี่กุ๊กไก่พูดโปรโมทธุรกิจของพี่กุ๊กไก่เอาเป็นนวัตกรรมใหม่สินค้าใหม่ที่อยากจะพรีเซนต์เลยให้เวลา30วินาทีพอ30วินาทีพี่กุ๊กไก่ขอให้ปลายทางก็คือโปรโมทนวัตกรรมใหม่ในขณะ30วินาทีห้ามวอกแวกได้เลยห้ามพูดผิดได้เลยห้ามริ้นรัวห้ามวอกแวกโอเคไหมวอกแวกปรับ 1,000 บาทจัดไปดีลดีลโอเคเดี๋ยวล่ะหมดเสียงแบบนี้นะพี่กุ๊กไก่นะเริ่มเลยนะจับเวลานะโอเคกล้องพร้อมทีมงานพร้อมนะครับพี่กุ๊กไก่พร้อมค่ะโปรโมทนัชยาคลินิก30วิเริ่มนัชยาคลินิกนะคะมีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่อลังการสะอาดนะคะที่สำคัญทันสมัยขนาดไหนฮะทันสมัยขนาดไหนเทคโนโลยีทันสมัยขนาดไหนจ๊ะNC ไม่หลุดตัวลิฟต์นะคะไม่หลุดเว้ยตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าที่มีเหนียงนะคะหน้าที่มีร่องน้ำหมักพี่ไก่ใครมาหาใครมาหาร่องน้ำหมักใครมาหาลึกอย่างนี้นะคะก็สามารถที่ทำให้หน้าไม่หลุดเว้ยเรียบเนียนได้นะคะมีผัวยังคะพี่ไก่กลับมาสวยเป๊ะได้เลยมีผัวยังฮะมีผัวยังนอกจากนี้นะคะยังไม่หลุดเว้ยสามารถที่จะทำให้ผิวหน้าเนี่ยกระชับได้นะคะเหมือนแบบเวลาที่เราไปทำเทอร์มาหรืออัลทราอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยสวยขึ้นสวยนะเนี่ยเธอเนี่ยสวยเด็กลงนะคะโอเคเป้งโอเคเนื่องจากเมื่อกี้ครับที่เราไปเล่นกับนางเนี่ยคือให้นางพูดหน้ากล้องโอ้ไม่ได้ตังค์จากนางเลยสักบาทเพราะว่านางพูดเก่งมากนะคุณกู้ไก่ดังนั้นนะครับผมเลยอยากให้ตังค์จากนางอาสาเลยแล้วกันอาสาช่วยนางเลยก็คือนางอยากให้ผมช่วยทำอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยแล้วก็แลกเป็นนะครับเอาความสามารถของผมเนี่ยแลกเป็นเงินนะครับที่จะได้ไปช่วยคนในวันนี้ครับไปในเมื่อผมไม่ได้ตังจากการทำคลิปวิดีโอแล้วพี่พูดไม่ผิดผมไปช่วยพี่ไลฟ์ได้ไหมลองดูแล้วพี่ช่วยบริจาคได้เลยถือว่าผมอะไปช่วยพี่ไลฟ์แล้วก็ผมเปิดเพจแฟนเพจผมพี่เปิดแฟนเพจพี่แล้วไลฟ์พร้อมกันแล้วดูซิว่ายอดเนี่ยได้มากกว่า 300,000 ครั้งก่อนไหมลองดูค่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราไปช่วยพี่กุ๊กไก่ไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราได้ตังด้วยนะครับมาลุยกันครับนะครับใครที่ดูแฟนเพจของเราอยู่ในครั้งนี้นะครับไลฟ์บอยเหมือนไวฟ์บ้าบอยสมัยหลุยส์แรปได้นะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาในของผมก็ได้ครับ
โอเคเมื่อกี้นะครับเราไปทำภารกิจช่วยพี่กุ๊กไก่โปรโมทแว่นตาอากาศเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะไปไลฟ์มาสดๆขายกันเรียลไทม์เลยนะครับถ้าเราจะติดตามสมมติใครก็จะซื้อแว่นตาพี่กุ๊กไก่ค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะเซิร์ชคำว่าอากาศกรุ๊ปได้เลยค่ะโอเคครับสุดท้ายวันนี้เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วมาช่วยพี่กุ๊กไก่โปรโมทเรียบร้อยแล้วมาตามสัญญาต้องป้นคนรวยขอป้นคนรวยไปช่วยคนดีนะครับวันนี้พี่กุ๊กไก่ผมมาโปรโมทให้แล้วจะให้เงินที่เราสามารถไปช่วยคนดีกี่บาทครับได้เลยค่ะเดี๋ยวมอบเงินให้ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ให้แว่นสวยๆกลับไปใช้นะคะก็คือสรุปคือพี่กุ๊กไก่นะครับมอบเงิน 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเอา 5,000 เนี่ยไปมอบให้พี่ตุ้ยเพราะเหตุผลเดียวเลยเพราะเขาพี่ตุ้ยเป็นคนดีค่ะนี่ฮะโอเคและเดี๋ยวมาติดตามนะครับโปรเจกต์ป้นคนรวยไปช่วยคนดีในเทปหน้าเดี๋ยวดูหน้าว่าสีหน้าตอนที่พี่ตุ้ยเขาเห็นตอนที่เราถือชุดนักเรียนพอจะรู้สึกยังไงนะครับโอเคขอบคุณพี่กุ๊กไก่มากขอบคุณค่ะขอให้พี่กุ๊กไก่เจริญนะสาธุค่ะขอให้ทำธุรกิจอะไรก็รวยๆครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะโอเคครับผมครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าป้นคนรวยไปช่วยคนดีครับโอ้ยหวัดดีเป็นไงบ้างไซบิ๊กไซบิ๊กเลยนี่ใหญ่สุดซอยเลยฮะวันนึงกินข้าวกี่กะละมังบอกความจริงมาสิผมขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะครับพี่